3หนทางในการปลุกพลังสูงสุดของ Mindset เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนของชีวิตไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับย่อมต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงหรือพาตนเองไปสู่ความสำเร็จของชีวิตนะครับหลายคนไปสู่จุดหมายปลายทางที่ฝันไว้ได้หลายคนดูมุ่งมั่นณจุดเริ่มต้นนะแต่ค่อยๆแผ่วลงระหว่างทางและไปไม่ถึงฝั่งฝันมันเป็นเพราะอะไรนะถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นท่านเคยมีประสบการณ์แบบนี้หรือไม่มันจะแก้ไขอย่างไรหากคนคนหนึ่งเกิดอาการแผ่วต่อการไปสู่เป้าหมายมาฟัง3หนทางที่เหล่าผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตเขาใช้ในการพาตนเองไปสู่เป้าหมายปลายทางหนทางที่1จัดลำดับความเร่งด่วนสูงสุดให้กับเป้าหมายสำคัญเหล่านี้คนเราเนี่ยมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันนะแต่คนที่รู้จักจัดลำดับความเร่งด่วนหรือลำดับความสำคัญให้กับสิ่งที่จะทำก็มีโอกาสสูงที่จะบรรลุเป้าหมายสำคัญแต่หากไม่มีการจัดลำดับความเร่งด่วนไอ้นี่ก็จะทำไอ้นั่นก็จะทำแบบนี้เดี๋ยวความแผ่วก็จะเกิดขึ้นกับเป้าหมายสำคัญเพราะว่าเราเนี่ยหมดแรงไปเสียก่อนนี่คือหนทางหรือกลยุทธ์ไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนของเราผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตผมขอถามทุกท่านที่ดูคลิปนี้อยู่นะฮะว่าหากมีใครมาถามท่านว่าเป้าหมายสำคัญเร่งด่วนที่สุด3เป้าหมายแรกของท่านคืออะไรหากท่านใช้เวลาเกิน5วินาทีในการตอบนั่นหมายความว่าท่านมีปัญหาในการกำหนดความเร่งด่วนให้กับเป้าหมายสำคัญในชีวิตให้ท่านเดาเอาเองว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวท่านหนทางที่2นะครับปลุกปลอบใจตนเองให้เป็นนะฮะไม่ต้องรอกำลังใจจากใครนะท่านต้องยอมรับความจริงก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับสิ่งที่เราวางแผนไว้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะไม่เป็นไปตามแผนเพราะอะไรนะครับเพราะชีวิตมันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนมีมากมายหลายอย่างหลายสิ่งที่เราคิดไม่ถึงความไม่แน่นอนความคาดไม่ถึงนี่แหละมันทำให้สิ่งที่เราวางแผนไว้อาจจะคาดเคลื่อนเมื่อมันไม่เป็นไปตามแผนสิ่งที่ตามมาโดยธรรมชาตินะก็คือความผิดหวังความกังวลนะฮะหรือแม้กระทั่งความท้อแท้เมื่อความรู้สึกลบๆเหล่านี้ผุดขึ้นมาในสมองเมื่อไหร่มันก็จะวัดกันที่ใครสามารถต่อกรกับความรู้สึกนี้ได้ดีกว่ากันการที่จะต่อกรกับความรู้สึกนี้นะครับก็คือการมีความสามารถในการให้กำลังใจตนเองนะฮะปลุกปลอบใจตนเองให้เดินหน้าต่อเดินหน้าเรียนรู้ปัญหาอุปสรรคและก้าวข้ามมันไปให้ได้ท่านล่ะครับเวลาเจอปัญหาและอุปสรรคเนี่ยท่านหันหลังให้กับปัญหาหรือว่าเดินหน้าเข้าชนและก้าวข้ามมันด้วยการให้กำลังใจตนเองหากท่านทำแบบนี้ได้ความสำเร็จก็จะอยู่ในมือท่านอย่างแน่นอนนะแต่ว่าจะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับการทุ่มเทของท่านหนทางที่3ตรวจสอบและประเมินผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องมีคำกล่าวนะฮะที่สุดแสนจะคลาสสิกในมิติของการบริหารจัดการนะครับคำนี้ที่กล่าวไว้ว่าถ้าประเมินผลไม่ได้ก็ไม่สามารถบริหารจัดการได้คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินสุขภาพการพัฒนาตนเองความสัมพันธ์ความรักจิตวิญญาณและอื่นๆล้วนแล้วแต่ต้องตรวจสอบนะและประเมินผลลัพธ์ของการบรรลุเป้าหมายอยู่ต่อเวลาว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่มีปัญหาข้อขัดข้องอะไรหากไม่มีการประเมินผลนะฮะเราจะไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างการเดินทางไปสู่เป้าหมายเมื่อรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมันอาจจะสายเกินแก้ก็เป็นได้หากท่านเข้าใจ3หนทางนี้นะครับและนำมันไปใช้ในการพาตัวท่านไปสู่ความสำเร็จผมรับรองล้านเปอร์เซ็นต์นะไม่ช้าก็เร็วท่านจะได้ไปยืนอยู่บนยอดเขาที่ท่านจะไปปักธงแห่งความสำเร็จได้อย่างแน่นอน